สวัสดีครับผมพบกับผมแล้วก็ช่องวีชัยบล็อกนะครับตอนนี้เรายืนอยู่กันที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงนะครับผมที่เราได้ยินเสียงน้ำไหลนี่แหละก็คือแม่น้ำคลองหรือว่าแม่น้ำโขงนั่นเองนะครับผมจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้แม่น้ำโขงที่ค่อนข้างกว้างแล้วก็ใหญ่มากนะน้ำใสมากจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นหมู่บ้านหาดป้ายนะครับผมที่ตำบลริมโขงอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะฮะเลยเชียงแสนมานิดหน่อยก็จะเป็นหมู่บ้านหาดป้ายนะครับผมหมู่บ้านหาดป้ายก็จะเป็นหมู่บ้านของพี่น้องลื้อนะฮะเป็นพี่น้องไทยลื้อนะครับหมู่บ้านนี้ก็จะขึ้นชื่อในเรื่องของการทอผ้าที่สวยงามผ้าลื้อนี่แปลว่าสีสันสวยงามแล้วก็ลวดลายที่มีสัตว์อยู่ในลวดลายนั้นด้วยนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมากินข้าวแล้วก็ใช้ชีวิตช้าๆชิลๆที่ร้านอาหารร้านหนึ่งชื่อว่าร้านต้าของนะฮะที่หมู่บ้านหาดป้ายนะครับข้ามไปฝั่งนู้นจะเป็นสปป.ลาวจะเป็นแขวนบ่อแก้วก็จะเป็นพี่น้องลื้อเหมือนกันแถบนี้ก็จะเป็นลื้อหมดเลยนะฮะทั้งฝั่งนี้ด้วยฝั่งนู้นด้วยเรือกำลังผ่านเราไปตื่นเต้นมากแม่น้ำคลองกับกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวนะฮะแล้วก็เรือเห็นไหมเห็นเรือไหมแหมกำลังผ่านนะฮะตื่นเต้นนะเรือผ่านเป็นเรือของชาวบ้านน่าจะเป็นเรือหาปลาหรือไม่ก็เป็นเรือของชาวบ้านนะครับผมก็แน่นอนว่าคนที่อาศัยอยู่ริมคลองหรือว่าริมแม่น้ำโขงเนี่ยก็จะมีวิถีชีวิตแล้วก็ไลฟ์สไตล์ที่เขาเรียกว่าใช้แม่น้ำโขงในการเลี้ยงชีพในการวัฒนธรรมในการอะไรต่างๆเนี่ยก็จะผูกพันแล้วก็ใช้แม่น้ำโขงในการเขาเรียกว่าวัฒนธรรมอ่ะพูดง่ายๆนะอย่างเช่นเอาสายน้ำโขงไปใส่ลายผ้าหาปลาริมแม่น้ำโขงอะไรเงี้ยวัฒนธรรมการขอขมาอะไรเงี้ยก็จะเขาเรียกว่ามีความผูกพันกับแม่น้ำนะฮะต่างกับคนที่อยู่บนดอยก็จะมีความผูกพันกับคนละแบบอ่ะคนละแบบวัฒนธรรมคนละแบบคนละสไตล์แล้วแต่พื้นที่ภูมิศาสตร์ที่อยู่นะครับผมรู้สึกว่ายืนอยู่ตรงนี้ริมแม่น้ำโขงเนี่ยรู้สึกว่าขนาดเรามาในช่วงมีนานะหน้าร้อนนะเราไม่ได้รู้สึกถึงความร้อนเลยนะครับตรงข้ามกับเย็นสบายฟังเสียงน้ำไหลนี่แปลว่าโอ้โหผ่อนคลายนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆนั่งลงนะครับเพื่อจะได้เห็นเรือมีน้ำโขงตรงนี้กว้างมากแล้วก็ไม่ได้แห้งเลยนะฮะไม่ได้แห้งเลยเพราะว่ากว้างใหญ่นะนี่ตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ร้านต้าของนะครับผมเพื่อที่จะสั่งอาหารแล้วก็นั่งกินข้าวกันวันนี้นะครับผมที่ริมโขงอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะครับค่อยๆเดินเพราะว่าที่เราเดินตรงนี้มันจะเป็นโขดหินเห็นไหมเป็นโขดหินไปถึงนู่นเลยน่าเล่นน้ำมากแต่น่าจะเล่นไม่ได้เพราะว่ากระแสน้ำค่อนข้างเชี่ยวแล้วก็ไหลแรงนะครับผมอาจจะไม่มีชีวิตรอดกลับไปเพราะว่าน้ำมันแรงและนี่ก็คือร้านต้าของนะฮะที่เราเห็นอันนี้ก็บรรยากาศภายในร้านเรามาคนเดียวอีกแล้ววันนี้ไม่ค่อยมีคนนะค่อนข้างเงียบสงบนะครับนี่ให้ดูบรรยากาศภายในร้านนะครับตรงนี้แล้วก็นี่เราเดินออกมาที่ระเบียงของร้านนะครับผมเราจะเห็นวิวแม่น้ำโขงนะครับที่นี่จุดไฮไลท์นะครับอาหารมาแล้วนะฮะน้องๆมาเสิร์ฟอาหารแล้วเป็นข้าวผัดกับไข่ดาวข้าวผัดกับไข่ดาวนะครับมีน้ำซุปด้วยอยากลงเล่นน้ำโขงลงเล่นได้ไหมได้ตรงนี้ที่เรานั่งอยู่อ่ะเราจะเห็นเขาเรียกว่าแม่น้ำโขงนะครับผมเห็นแม่น้ำโขงที่ไหลอยู่แล้วก็นั่งกินข้าวแล้วก็ดูแม่น้ำโขงไปด้วยแม่น้ำโขงเนี่ยมันจะโค้งมาอย่างนี้นะฟังเสียงแม่น้ำโขงที่ไหลอยู่นะครับก็มีนี่มีข้าวผัดวันนี้ข้าวผัดนี่ข้าวผัดมาลองดูข้าวผัดของร้านต้าของกันนะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะเป็นข้าวผัดทะเลนะครับเป็นอาหารมื้อเที่ยงวันนี้ที่เมืองริมฝั่งโค้งนะฮะหมู่บ้านหาดป้าอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายไม่ไกลนะครับผมถ้าเราไปจากอำเภอเชียงแสนไปเชียงของเนี่ยมันจะมี2เส้นทางเส้นทางที่ขึ้นเขาตรงนั้นก็จะใกล้สะดวกแต่ว่าทางลาดชันแต่ถ้ามาอีกเส้นนึงที่เลาะแม่น้ำโขงมาวิวดีแต่ว่าไกลหน่อยโค้งนะครับมาลองชิมดูรสชาติเขาจะเป็นยังไงบ้างนี่มองเห็นไหมเอ่ยนี่นะข้าวผัด
แคมโขงแคมของริมแม่น้ำโขงนั่นเองนะครับอร่อยกำลังดีเลยนะฮะรสชาติเนี่ยอย่างนี้ถูกแล้วข้าวผัดเนี่ยควรทำจืดๆไว้ก่อนเพราะว่าเรามาปรุงน้ำปลาได้นะมันควรจะจืดนั่นแหละถูกแล้วนะแล้วผมก็เป็นคนกินจืดด้วยก็ถือว่าโชคดีถูกใจนะครับร้านพี่เปิดมานานยังเปิดได้3 เดือน3เดือนเปิดเมื่อวันที่29พฤศจิกาได้3เดือน3เดือนเองเนาะมีอาหารด้วยแล้วก็มีเครื่องดื่มค่ะมีอาหารเครื่องดื่มแล้วก็จะดีมากเลยบรรยากาศเนาะเบียร์วุ้นๆ มีเบียร์ด้วยมีไหมคะสักขวดไหมยังต้องมาตอนเย็นๆนะครับแต่น้ำคงตรงนี้เล่นไม่ได้นะพี่เนาะมันลึกค่ะมันลึกแต่ส่วนมากถ้าเล่นเขาก็จะเล่นกันมุมนั้นจะมีท่าเรือท่าเรือนี่เป็นท่าเรือชั่วคราวท่าเรือชั่วคราวจะเป็นตรงนี้จะเป็นจุดผ่อนปลชั่วโมงชั่วคราวเนาะในลาวข้ามได้อ๋อตรงนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านไทรื้อเนาะค่ะหมู่บ้านไทรื้อข้ามไปก็เป็นรื้อเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะเป็นพี่น้องเป็นเอาพี่น้องกันหมดเลยใช่ไหมก็ค่ะเวลาเขามีงานแขกแต่งน้องอะไรเงี้ยเขาก็ไปมาหาสู่กันได้มาจากคือมาอยู่กันตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดแล้วเนาะมาสมัยนู้นอันนี้อพยพมาเองหรือว่าถูกกวาดต้อนมาอพยพมากันมั้งค่ะใช่ไหมนู้นแล้วเนาะจริงๆแล้วบ้านถัดบ้านจะอยู่เนี่ยแถวถัดไปนี่คือสมัยก่อนมันน้ำปีที่น้ำท่วมฝั่งมันทลายลงไปเขาก็เลยอพยพกันมาอยู่ตรงนี้ปกติตรงนี้แล้วแม่น้ำโขงมันขัดเซาะใช่ไหมครับใช่ใช่ตอนนี้ทีก็มาทำตลิ่งทำไอ้ที่การกัดเซาะเนาะใช่ค่ะตอนเย็นๆน่าจะสวยเนาะดวงที่ขึ้นฝั่งไหนพี่ฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้เอาไม่ได้ฝั่งนี้จะเป็นพระอาทิตย์ตกดินอ๋อตกฝั่งนี้เราจะได้เห็นดวงที่ตกพอดีใช่น่าจะตอนนี้มันสาหร่ายน้ำโขงไม่มีแล้วเนาะมันหลุดไปหมดแล้วเตาไหมเขาเรียกเตาไหมไม่ค่ะเตาอีกอย่างนึงไก่เนาะเตานี่จะอยู่น้ำนิ่งครับไก่นี่จะอยู่น้ำแบบนี้ค่ะน้ำโขงคือมันจะติดก้อนหินก้อนผานะแล้วก็ไปดึงเราเนาะแล้วก็ไปดึงไปหมุนๆเตานี่จะอยู่น้ำนิ่งเนาะในแอ่งน้ำจืดเหมือนกันนะเนาะเป็นสาหร่ายเหมือนเนาะเสียดายมาไม่ทันไม่ทันจะได้เห็นหาไกลเนาะใช่แล้วไม่ลงไปข้างล่างก็ได้นะไปไหนข้างล่างก็จะเห็นใช่ไหมครับใช่ทีมจะมีเรืออยู่ป่ะเอ๊ะด่านนี้เปิดทุกวันไหมครับเปิดทุกวันค่ะอ๋อพี่น้องเราก็ข้ามมาใช่พี่น้องเราข้ามถ้าวันพฤหัสตอนเช้าพฤหัสตอนเช้าตอนเช้าของวันพฤหัสนะ6 โมงจะมีตลาดนัดจุดผ่อนปลนนี่นะคะครับเพื่อนมาเที่ยวเนาะมานอนนี่วันพุธตื่นเช้าวันพฤหัสไปเดินตลาดคืนเท่าไหร่ข้างหน้านี้จะเป็นคืนละ600ข้างบนจะ900ข้างล่างนี้ห้องน้ำจะอยู่ข้างนอกแต่ว่าตอนนี้กำลังจะทำห้องน้ำเพิ่มเติมเป็นร้านอาหารด้วยร้านกาแฟด้วยแล้วก็ที่พักด้วยค่ะมีที่พักด้วยโอเคเก่งมากเลยเนี่ยเจ้าของเนี่ยนี่เป็นพี่สาวเป็นพี่สาวเนาะเจ้าของจริงก็เป็นคุณครูนะเงียบเนาะวันนี้ปกติคนจะเยอะช่วงไหนอะช่วงนี้เงียบค่ะที่โรคนี้มันแหละเพราะโควิดโควิดเป็นพิษเลยแถวนี้มันก็ไม่ค่อยมีอะไรอ่ะไม่มีอะไรแต่ว่าไม่ค่อยคนไม่ค่อยออกบ้านไงเขาเก็บตัวกันใช่ไหมกลัวเนาะใช่ค่ะช่วงก่อนเยอะมากพระสิ้นไทรื้อใช่ไหมครับใช่ค่ะพระสิ้นไทรื้อราคาเดียวกันหมดไหมครับเนี่ยราคาต่างกันค่ะสีสันสวยอันนี้เท่าไหร่ครับผมเนี่ยแดงแดงเนี่ยแดงแดงนี่จะ4,500 4,500ใช่ไหมเป็นผ้าฝ้ายใช่ไหมครับเป็นผ้าฝ้ายค่ะเป็นผ้าฝ้าย4,500ผ้าทอมือทั้งนั้นค่ะรายละเอียดมากทอกันที่หาดป้ายนี้ใช่ไหมฮะหาดป้ายเนี่ยค่ะโรงงานทอผ้าอยู่ตรงไหนครับพี่มันจะชาวบ้านเนาะชาวบ้านเอาทอเป็นบ้านใครบ้านมันเป็นบ้านใครบ้านมันเนี้ยค่ะมีหูมีเขาเรียกไทยเรียกหูเรียกกี่ทอผ้าอะไรเงี้ยค่ะเป็นดึงอย่างเงี้ยใช่ใช่ที่เป็นเอ๊ะมันอย่างไม่เป็นไรพอเห็นภาพอยู่ครับค่ะก็ทอแล้วก็มาขายที่ตรงนี้เนาะทอแล้วก็มาขาย4,500แล้วถ้าเป็นสีนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยตัวนี้3,900โอ้ตรงนี้สวยเนาะสีนี้เนาะสีสันสวยงามมากแล้วก็มีลวดลายต่างๆเป็นสัตว์ใช่ไหมครับค่ะอันนี้จะเป็นสัตว์หน่อยคล้ายๆกับสิงเนาะค่ะ3,900 ถึง 4,000 3,900 4,000 4,500ตัวนี้อันไหนแพงสุดอ่ะตัวนี้ค่ะตัวนี้ลายสัตว์4,500นี่จะแพงสุดลายสัตว์ตรงนั้นใช่ไหมฮะอ๋อนั่นไงสวยตัวนั้นน้องสา
คือเอาสัตว์มาใส่ในลายผ้านะฮะตัวนี้จะเป็นไหมตัวนี้จะหมื่นกว่าค่ะไหมไหมนี่เราเขาเรียกว่าเป็นไหมเส้นไหมจริงๆใช่ไหมครับใช่ค่ะอุ้ยอันซ้ายมันจะสวยมากสวยอ่ะอุ้ยนิ่มด้วยค่ะเท่าไหร่นะจะละเอียดมากตัวนี้จะ 12,000 บาทเนาะ เออแต่มันใส่สบายเนาะค่ะค่ะมันจะใส่สบายมากเออจับยังรู้สึกแบบใช่ใช่มันจะนิ่มมันจะเบาใช่ไหมคะอันนี้ต้นสตออันนี้พี่ปลูกเองใช่ไหมครับปลูกเองค่ะอ๋อแล้วก็อันนี้คืนเท่าไหร่นะพี่ตรงเนี้ยตรงนี้คืน900เอาคืน900ค่ะห้องน้ำมีไหมอ่ะพี่ห้องน้ำข้างบนอ๋อเป็นห้องน้ำในตัวเลยเหรอครับเนี่ยค่ะห้องน้ำและนี่ก็คือบรรยากาศของร้านต้าของนะฮะแม่น้ำที่เราเห็นใหญ่ๆนี่คือแม่น้ำโขงนะครับหรือว่าแม่น้ำของคนแถบนี้เรียกแม่น้ำของนะไทยยวนไทยหรือไทยลาวก็เรียกแม่น้ำของนะครับผมแต่เรารู้จักกันในดีชื่อแม่น้ำโขงนะครับอันนี้แล้วก็ตรงนี้นี่ๆจะเป็นร้านอาหารนะครับนี่ๆเป็นร้านอาหารต้าของแล้วก็มีที่พักด้วยนะฮะคืนละ900แล้วก็เป็นอาหารเป็นเครื่องดื่มกาแฟอะไรอย่างงี้นะครับนี่ๆตรงนี้นะโอเคนะครับผมวันนี้ก็พาทุกๆท่านทุกๆคนนะฮะมาสัมผัสกับธรรมชาติแล้วก็บรรยากาศที่เมืองริมฝั่งโขงหมู่บ้านหาดป้ายนะฮะอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะครับผมก็แม่น้ำแถบนี้ก็ใหญ่นะแม่น้ำโขงแถบนี้ใหญ่กว้างมากนะครับผมน่ามาเที่ยวเนาะสงกรานต์นะครับผมมาเล่นน้ำมา อยู่กับแม่น้ำนะครับผมเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วนะแต่ก่อนจะกลับก็อยากให้ดูเรือที่กำลังผ่านเราไปรอแป๊บนึงนะครับเรือผ่านเราไปแล้วดีใจนะครับใจมากเนี่ยเรือแล้วสวัสดีครับเรือนะครับตื่นเต้นเห็นเรือตื่นเต้นนะครับโอเคเราจะกลับบ้านกันแล้วอย่าลืมกดติดตามซับสไครต์กันนะครับผมสวัสดีครับWhat?